สวัสดีครับสวัสดีครับคือผมอยากจะทราบโครงการหมู่บ้านเนี่ย คือโครงการเนี่ยเป็นไปมายังไงแล้วก็พื้นที่ตรงนี้อยู่เขตไหนใครรับผิดชอบแล้วสร้างแบบไหนอาคารเป็นยังไงครับแล้วโครงการกี่ปีเสร็จแล้วก็จะดำเนินการเมื่อไหร่ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่อยากจะทราบการสร้างก่อสร้างแล้วก็ให้ท่านอธิบายครับก็เมื่อกี้ถามมาหลายข้อพอสรุปได้เป็น3ข้อด้วยกันนะฮะโครงการของเราตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าในนามของท่านกำนันสุรศรีศรีอุ่นสุดนะฮะประธานโครงการของเรานะฮะซึ่งท่านได้ดำรงตำแหน่งของประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีอันนี้เป็นเกียรติประวัติของทางตระกูลของท่านกำนันและเป็นนโยบายของทางท่านกำนันสุรศรีให้นโยบายทางผมในฐานะที่เป็นผู้จัดการโปรเจกต์นะครับผมดร.สมัยหรือชัยนัทแสงมณีนะครับซึ่งเป็นประธานโครงการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับซีเนียร์คอมเพล็กซ์นะฮะก็มาร่วมกับทางให้ท่านกำนันสตาร์ทอัพของโครงการโดยทำบ้านเดี่ยวขึ้นมานะครับบ้านเดี่ยวในเนื้อที่ที่ทำเฟสแรกนะฮะก็จะทำเป็นม็อกอัพจำนวน4ไร่นะฮะบนเนื้อที่ประมาณ400กว่าไร่ของเรานะครับ400กว่าไร่ของเรา400กว่าไร่เลยครับนะฮะแต่เราจะทำ4ไร่เป็นม็อกอัพให้เลือกดูเลือกชมแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสได้นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาด50ตารางวานะครับราคาก็สามารถที่จะสัมผัสได้ตอนนี้ออกแบบเพื่อให้ความเหมาะสมสำหรับการวางแผนสำหรับผู้ลูกหลานเป็นลูกหลานสามารถที่จะอยู่อาศัยได้นะครับแล้วก็วัยทำงานก็อยู่อาศัยได้แล้วทำงานไปแล้วปลดเกษียณก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้มีห้องหับที่หลับที่นอนเราก็จะจัดเตรียมเอาไว้ให้ตามยุคตามสมัยในจุดปัจจุบันวัสดุใหม่ๆนี่ได้ทราบข่าวว่าโอ้โหอย่างดีเลยใช่ไหมฮะเราใช้อย่างดีเนื่องจากว่ามาตรฐานของเราเองเนี่ยโดยเฉพาะของท่านลุงกำนันเป็นประธานหอการค้าวัสดุทุกอย่างต้องเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดสรรของการจัดทำอสังหาริมทรัพย์ในระดับต่อไปซึ่งเราไม่ได้มีเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นจัดสรรประเภทนี้นะฮะเราก็จะมีที่ดินทำแฟคทอรี่ที่ดินทำในลักษณะของการจัดสรรเพื่ออุตสาหกรรมเราก็จะเอามาเข้าระบบและเข้าสู่ระบบการจัดสรรแต่ละพื้นที่ให้ถูกต้องนะครับเป็นแบบอย่างของการค้าในจังหวัดนนทบุรีและวัสดุที่ใช้ก็เป็นแบบอย่างในอย่างดีเลยดีเลยครับในจังหวัดนนทบุรีนี่เราและโครงการของเราเนี่ยฮะซึ่งมันไม่ไกลจากถนนหลักนะครับถนนหลักนี่คือถนนที่จะไปบางบัวทองสุพรรณบุรีแล้วก็แยกเข้ามาเส้นบางเลนถนนเขาเรียกว่าตรงนั้นทะเลลาดหลุมแก้วบางเลนแล้วก็จะติดตัวเส้นเมนหลักเลยซึ่งหน้าที่ของเราก็จะกว้างอยู่ประมาณเกือบ200เมตรแล้วยาวประมาณ2กิโลและในพื้นที่ตรงนี้เราก็จะทำเป็นพื้นที่บ้านเดี่ยวและส่วนอุตสาหกรรมแล้วก็โซนเพื่อการศึกษาที่ตามนโยบายของท่านลุงกำนันได้ตั้งปฏิภาณเอาไว้คิดว่าโครงการข้างหน้านี้อาจจะมีโรงเรียนเสริมมีมีโรงเรียนเสริมสถานศึกษาครับผมตอนนี้ท่านลุงกำนันกำลังประสานกับทางในกระทรวงทบวงกรมอยู่ครับอยากให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโดยเฉพาะที่ดินที่ทำเป็นถนนสาธารณะของเราเนี่ยนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาเปิดแล้วก็แบ่งเป็นถนนสาธารณะเพื่อชุมชนสามารถเดินทางระหว่างจังหวัดก็ได้นะครับเป็นถนน4เลนขนาดเล็กอันนี้ก็ท่านลุงกำนันก็ได้บริจาคให้เป็นจิตอาสาครับนิมิตหมายที่ดีเลยนิมิตหมายที่ดีครับเริ่มต้นเลยฮะครับก็การมานี่ก็สะดวกสะดวกมากเลยครับเส้นทางครับที่ดินโครงการรถใหญ่รถเล็กนะฮะสะดวกมาจากอำเภอบางปะทองใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่เกิน10นาทีก็ถึงโครงการแล้วครับนะครับจะเป็นรับวิสาหกิจไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ห่างจากที่เราขับรถไม่ถึง5นาทีครับก็ถึงโครงการนะฮะตัวเมืองก็ไม่ถึง5นาทีแล้วโครงการเนี้ยใช้เวลานานไหมว่าจะให้จับจองสามารถที่จะจับจองได้เนี่ยผมมั่นใจว่าภายใน90วันนี้สามารถที่จะมองเห็นบ้านตัวอย่างแล้วจะจับจองได้ที่ไหนครับ
เราจะทำสำนักงานเกิดขึ้นที่นี่และบ้านตัวอย่างเกิดขึ้นที่นี่ตอนนี้จะใช้ในนามของราชสีพัพปตี้แล้วมีเบอร์โทรศัพท์แนะนำหรือจะให้โทรมาถามทายอันนี้สามารถที่จะโทรสอบถามในส่วนตัวของผมก็ได้ครับ094-846-3435ดร.ไหมนะครับอีกเที่ยวนะครับ094-846-3435ดร.ไหมสามารถสอบถามได้ในรายละเอียดทั้งหมดนะครับครับก็นี่ครับเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเป็นโครงการใหม่ๆที่น่าอยู่น่าไต่โครงการของกำนันสุรศรีใช่ครับที่ทำคุณประโยชน์ให้สังคมมากมายหลายอย่างมากมายเลยตอนนี้จะตอบแทนหลังใบเกษียณครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะขึ้นไปในไลน์ให้ท่านได้สอบถามได้รายละเอียดครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับโครงการสวยๆอย่างเงี้ยท่านจะเอามาทำอะไรบ้างครับดูแล้วโอ้โหอลังการจริงๆครับโครงการนี้ท่านจะเอาไปปลูกอะไรนำสิ่งดีๆให้กับชุมชนให้กับท้องถิ่นนี้ยังไงบ้างครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอดีตกำนันตำบลคุ้นศรีปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้านนทบุรีชื่อสุรศรีศรีอินสุดปัจจุบันประธานหอการค้านนทบุรีนะครับถามว่าที่ดินผืนนี้ทำอะไรผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องทุกคนทราบผมเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมา34ปีเศษก็มองเห็นความสำคัญพื้นที่ของตำบลขุนศรีอำเภอไซน้อยอยากจะกราบเรียนทุกท่านทราบว่าตำบลขุนศรีอำเภอไซน้อยเป็นอำเภอที่ชายแดนติดกับอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมตอนนี้ฟาร์มเจริญฟาร์มหนาแน่นนนทบุรีเนี่ยเหลืออำเภอเดียวที่อำเภอไซน้อยผมก็มามองมาคิดดูว่าฟาร์มเจริญขนาดนี้จะมีถนนเริ่มตัดมาอีกหลายสายจะเป็นมอเตอร์เวย์ก็ดีถนนวงแหวนราชพฤกษ์สาย3ก็ดีนะครับผมก็มามองว่าเรามีพื้นที่อยู่ไซน้อยอยากจะพัฒนาให้มันเจริญทัดเทียมกับอำเภออื่นบ้างก่อนการที่จะเจริญเนี่ยก็ต้องมีผู้คนมาอยู่อาศัยนะครับแต่ขณะนี้การคมนาคมจะเป็นถนนไฟฟ้าประปาเนี่ยสมบูรณ์แล้วผมก็มาคิดว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งไม่ใหญ่แล้วครับพื้นที่ประมาณสัก100ไร่เศษๆได้ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างเป็นเมืองหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยบ้านอยู่อาศัยนะครับเพื่อเชื้อเชิญพี่น้องที่อยู่ปริมณฑลขยายมาอยู่ที่อำเภอไซน้อยอีกส่วนหนึ่งก็มีความคิดว่าอยากจะสร้างเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับขณะนี้รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนนะครับก่อนที่จะมีท่องเที่ยวชุมชนก็ต้องมีผู้คนมาอยู่อาศัยก่อนก็มีแนวความคิดจะสร้างบ้านขายหรือให้ครูอยู่อาศัยจะเป็นบ้าน2ชั้นบ้านชั้นเดียวกำลังวางแผนอยู่นะครับวันนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนก่อนให้คนรู้จักก่อนว่าพื้นที่อำเภอไซน้อยตำบลขุนศรีจะมีบ้านจัดสรรขึ้นตอนนี้เราก็คิดเล่นๆว่าจะตั้งบริษัทสักบริษัทหนึ่งถนนก็ตั้งชื่อไปแล้วเสียสละทำถนนไปแล้วถนนสายกำนันสุรศรีวันนี้เราก็มีความคิดจะสร้างหมู่บ้านราชสีคอปเปอร์ตี้นะครับอยู่ที่อำเภอไซน้อยอำเภอบางกระทองอำเภอบางใหญ่อำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองจะเจริญรุดหน้าไปหมดตอนนี้เหลืออำเภอไซน้อยนะครับผมก็มีความตั้งใจอยากจะพัฒนาที่อำเภอไซน้อยให้มีความเจริญนะครับนี่คือความคิดครับครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ท่านวางโครงการใหญ่โตโอ้อลังการดูรับที่สวยหรูและโครงการข้างหน้านี่จะทำให้ชุมชนเกิดใหญ่โตขึ้นมาอีกแล้วมีโรงเรียนมีการศึกษามีโรงพยาบาลนะมีวัดวาอารามไม่ใช่ว่าสร้างบ้านอย่างเดียวมันก็ต้องคล้องจองกันหมดใช่ไหมครับท่านก็อยากจะกลับเรียนว่าอย่างนี้ผมในฐานะประธานหอการค้าเนี่ยมีคณะกรรมการหอการค้าหลายท่านก็เสนอเป็นมติที่ประชุมอยากจะให้อำเภอไซน้อยเนี่ยมีโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นอย่างยกตัวอย่างโรงพยาบาลไซน้อยให้ขยายเตียงขึ้นเพราะขนาดนี้ประชาชนเนี่ยกับผู้ประกอบการเนี่ยมากขึ้นนะครับจะได้รองรับความเจริญ2ท
ทำยังไงจะหาโรงเรียนที่มาตรฐานที่ใหญ่ๆนะครับขณะนี้จะไปโรงเรียนเดลล่าสมบูรณ์ศาสตร์โรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐใหญ่ๆเนี่ยก็อยู่เขตอำเภอบางบัวทองอำเภอเมืองหมดไซน้อยมีแต่โรงเรียนมัธยมไซน้อยก็อยากจะฝากถึงผู้บริหารไปถึงรัฐบาลนะครับความเจริญขอให้สู่มาอำเภอไซน้อยบ้างครับก็ขอขอบคุณท่านครับที่แนะนำในสิ่งที่ดีเอาในสิ่งที่ดีๆแล้วก็โหที่ดินที่ท่านนี่มีใจกว้างเหมือนอย่างเนี่ยเหมือนอย่างที่ดินเลยครับสวยใจท่านกว้างโหขนาดนี้ก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจในที่ดินแปลงนี้ที่ท่านจะวางโครงการนี้โทรสอบถามเบอร์โทรศัพท์ได้ครับเบอร์อะไรครับเบอร์สอบถามเบอร์โทรศัพท์ก็ท่านผู้ชมผู้ฟังก็คงจะมีเบอร์โทรศัพท์ผมเยอะนะครับผมในฐานะประธานหอการค้านนทบุรีนะครับผมก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะครับมีอะไรติดต่อได้โดยตรงจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ติดต่อได้โดยตรงนะครับยินดีรับใช้นะครับยินดีสอบถามข้อมูลปัญหาต่างๆเบอร์โทรศัพท์ผม0999299789อีกเบอร์หนึ่ง0949854561ยินดีรับทุกครั้งกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากครับ